สวัสดีครับพี่น้องมาดูประเทศสโลวาเกียมอบเฮลิคอปเตอร์ให้กับยูเครนมิกเอ็มไอสิบเจ็ดสี่ลำมิกเอ็มไอสองหนึ่งลำ mm. นี่คือรายนามสิ่งที่ประเทศสโลวาเกียมอบให้กับยูเครนนะพี่น้องเอ็มไอสิบเจ็ดกับเอ็มไอสองเนี่เป็นของอดีตสภาพโซเวียตนะพี่น้องสโลวาเกียเขาซื้อมาจากรัสเซียเมื่อหลายสิบปีก่อนปัจจุบันนี้เขาก็มอบให้กับยูเครน มันไม่ใช่เครื่องบินลบนะพี่น้องมันไม่ใช่เครื่องบินที่ติดอาวุธนะเป็นเครื่องบินลักษณะแบบขนย้ายถ่ายเทลำเลียงกำลังพลจากตรงนั้นไปตรงนั้นส่งทะเบียงให้กับนักรบที่อยู่แนวหน้าจุดนั้นจุดนี้เป็นรูปลักษณะแบบลำเลียงกำลังพลลำเลียงข้าวของก็มีบางรุ่นนะพี่น้องที่ติดอาวุธนะก็มีบางรุ่นที่ติดอาวุธออกรบแต่ว่า ดูสถานการณ์แล้วอยู่เคียนเขาคงไม่ใช้รุ่นนี้ออกรบนะพี่น้องเขาน่าจะใช้แบบลําเลียงทหารจากตรงนั้นไปตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ไปตรงโน้นขนข้าวขน,ขนปลาขนอาหารไปส่งทหารที่อยู่แนวหน้าน่าจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนั้นส่วนอเมริกาก็มอบให้อีก14ลําลำนะพี่น้องอเมริกามอบให้14ลําลำนะอเมริกาไปลอามาจากไหนประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยกับอเมริกา อเมริกาเนี่เอาเครื่องบินของอเมริกาไปขายให้ประเทศนั้นๆจากนั้นก็ให้ประเทศนั้นๆมอบเครื่องบินเหล่านี้ที่เป็นของโซเวียตที่เป็นของรัสเซียเอาไปให้อยู่เคียนอเมริกาเขาจัดหาได้ทั้งหมด14ลำนะพี่น้องเครื่องบินรุ่นเนี้ยทั้งหมด14ลำนะเอาไปให้อยู่เคียนรูปแบบ ก็อย่างที่เราเค้ฟังแหละอเมริกาเอาเครื่องบินอเมริกาไปขายให้ประเทศพันธมิตรที่เป็นประชาธิปไตยด้วยราคาที่ไม่สูงแต่ว่าประเทศเหล่านั้นต้องมอบเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ให้กับยูเครนอเมริกาก็จัดหาได้ทั้งหมด14ลำคราวนี้เลยพี่น้องอาวุธของรัเสเซียจะได้ลบกับรัเสเซียอาวุธของรัเสเซียจะได้ลบกับรัเสเซียก็จะเละกันคราวนี้เลยเอา ของรัสเซียนี่แหละไปให้ยูเคีนแล้วให้ยูเครนกดปุ่มเลยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้นี่ไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้อง1 000, 2 0 0 0 0 0ลำนะที่รัสเซียเขาผลิตนะเขาผลิตมาตั้งแต่ปีพศ2518ก็40กว่าปีมาแล้วนะพี่น้องเขาผลิตตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้จนมาถึงปีพศ2550 ทั้งหมด12 0 0 0ลำนะพี่น้องเขาผลิตผลิตขายทั่วโลกเลยไปนับดูประเทศที่ใช้งานมิกเซเบยบนะพี่น้องมีทั้งหมด72ประเทศนะประเทศที่ใช้งานโอ้72ประเทศไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะพี่น้องมีอับกานิสถานแองเจลียแองโกลาแอเจตินาอาร์เซรบไ์จานบังกลาเทศบอสเนียบังกลาียปูกิกาปากัมพูชาแคนาดา โอไทยก็มีลาวก็มีพม่าก,ก็มีเยอะมากพี่น้อง72ประเทศก็ใช้อาวุธก็ใช้มิกเอ็มไนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้สโลวเกียเขามอบให้กับยูเครนนะพี่น้องและอเมริกาไปหามาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะพี่น้องมอบให้อีก14บ่ลำเป็นรุ่นนี้เลยเป็นความตั้งใจอเมริกานี่เขา ฉลาดนะพี่น้องเขาไปคบประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศไหนก็ได้ที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบอเมริกาเขานําเครื่องบินของอเมริกาไปเสนอขายให้เลยนะขายให้ราคาถูกแต่ว่าคุณต้องเอาเครื่องบินน่ะ mig m i สิบเจ็ดเนี่ยกับ mig m i สองเนี่ยเอาไปบริจาคให้ยูเครนนะเอาของรัสเซียไปบริจาคให้ยูเครนให้ยูเครนเขาไปลบกับรัสเซียแล้วเราจะขายเครื่องบินของอเมริกาให้ในราคาที่ถูกถูกดูทักษะของอเมริกาสิ่ี่น้อง เขาต้องการอยากให้ชั่วโลกนี่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของอเมริกาถ้ามองระยะสั้นก็ดูดีนะพี่น้องแต่ถ้ามองระยะยาวถ้าเกิดเครื่องบินพังอะไรน็อตหลุดใบพัดหลุดอะไรขาดอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องไปซื้ออเมริกานะเขามองการไกลนะพี่น้องเขาไม่ได้มองแค่คืบสองคืบนะไม่เหมือนใครบางคนใช่ไหมถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ได้มองสั้นขนาดนั้นนะ ก็มองไปไกลๆนู่นและสิ่งที่อเมริกาไปนําเสนอให้ก็เป็นของล่อตาล่อ,ลอใจนะพี่น้องเขานําเครื่องบินของอเมริกาไปให้ดูเลยเนี่ยคุณเนี่ยซื้อเลยราคาที่ถูกๆมากๆเลยนะเนี่ยฉันจะขายให้ราคาถูกๆเนี่ยเสนอให้เลยแต่ว่าคุณต้องเอาเครื่องบินมิกเอ็มไอสิบเจ็ดเนี่ยกับมิกเอ็มไอสองเนี่ยไปบริจาคให้ยูเครนขออภัยไปมอบให้ยูเครนไม่ใช่บริจาคเอาไปมอบให้ยูเครนแล้วเราจะขาย ของเราเนี่ยของอเมริกาเนี่ยขายให้ในราคาถูกๆเนี่ยข้อเสนอของอเมริกาเขามองการไกลเฉพาะอ,อเมริกาก็ไปหามาได้ทั้ง14ลำนะพี่อน้องถือว่าสุดยอดนะอเมริกาอเมริกาเขาก็วางแผนทักษะในการบริหารจัดการของเขานี่ไกลมากเลยนะเพี่น้องเป้าหมายเขาไม่ได้ขายให้ราคาถูกๆอย่างเดียวนะในวันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรพังอะไรหลุดน็อดหลุดใบพัดหลุดก็ไปสั่งจากอเมริกาได้ พูดง่ายๆถ้าหากเครื่องบินมิกเอไมสไปลบที่ยูเครนจะถูกสอยถูกยิิงเขาไม่ติดสนใจหรอกพังแล้วพังเลยไม่ต้องซ่อมมันรุ่นนั้นมาใช้ของอเมริกานี่ดีกว่าก็มีประเทศที่ยอมรับข้อเสนอนะพี่น้อง14ลำก็ไม่รู้ประเทศไหนบ้างที่ยอมแต่ก็มีนะเพราะว่าอเมริกาเอารุ่นนี้ไปมอบให้กับยูเครนทั้งหมด1 7ลำเออ14ลำเพราะว่าอเมริกามองการไกล ในวันข้างหน้าหลังจากฮอลิคคปเตอร์ของรัสเซียระเบิดไปหมดแล้วใช่ไหมพี่น้องทุกคนทั่วโลกต้องมาใช้ของอเมริกาทุกคนทั่วโลกต้องมาใช้ของอเมริกาอเมริกาก็ขายของต่อไปเนี่ยลบไปด้วยขายของไปด้วยทักษะทักษะเป็นยังไงบ้างถ้าคนไม่เข้าใจก็เหมือนอเมริกาไปขายของให้ถูกถูกใช่ไหมเขาก็ขายของให้ถูกจริงเลยพี่น้องขายให้ราคาไม่แพงนะถ้าไปซื้อเทียบกับ คือรูปลักษณะการขายของเขาก็จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่ามันดีแบบนี้มันดีแบบนี้มันดีแบบนี้ใช่ไหมมันดีกว่าของรัสเซียมาดูน็อตตัวนี้ก็ดีของรัสเซียเออคนที่ไปขายของก็ต้องพูดประชาสัมพันธ์แต่เรื่องดีๆใช่ไหมคนที่จะเข้าใจเรื่องเครื่องบินจริงๆมันจะมีสักกี่คนใช่ไหมพี่น้องคนที่เข้าใจแบบลึกซึ้งจริงๆมันจะมีสักกี่คนไปโดนอเมริกาเขากล่อมจักสองสามปริบทนี่ก็ โอเคฉันตกลงฉันจะมอบมิกเอไมสิบเจ็ดนี้ให้ยูเคนนะเป็นไงพูดจบมอบก็มอบเลยฉันจะไปเอาเครื่องบินมาให้ที่อเมริกาสรุปอเมริกาก็ขายเครื่องบินนั่นแหละพี่น้องถ้าพังแล้วก็พังไปเลยนะรุ่นนี้รุ่นมิกเอไมล์สิบเจ็ดครับทักษะเขาดีไหมเขาไปหาเครื่องบินรุ่นนี้มาให้ยูเคนตั้งสิบสี่ลำ มองการไกลสมองเกาหลีทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ประเทศสโลวาเกียมอบมิกเอ็มไอสิบเกตให้ยูเคเนี่ยลำแล้วก็มิกเอ็มไอสองให้ยูเคอีกหนึ่งลำเป็นงานดีๆที่สโล